รุ่นนี้นะครับจะมีชื่อว่าเพอร์ไวท์จะเป็นสีขาวมุกตัวนี้จะเป็นหมวกกันน็อกเต็มใบนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นแบบยกคางเดี๋ยวเรามาเจาะลึกสเปคทั้งคู่กันเลยดีกว่าว่าสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการของดีต้องโดนกับผมก้องโมโตฟิกสำหรับคลิปนี้นะครับผมได้นำหมวกกันน็อกตัวใหม่จากค่ายดังอย่างโซแมนมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับมีทั้งหมด2รุ่นได้แก่รุ่น SM960 และรุ่น SM955S ครับผมลาย SM960 เนี่ยเต็มสต็อกเลยครับดูจากกล่องด้านหลังนี้ส่วน SM955S นะครับหมวกกันน็อกยกคางสุดไฮเทคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าทั้ง2ตัวเนี้ยจะมีสเปคยังไงบ้างและอย่างเช่นเคยนะครับใครที่สนใจผ่อนชำระสินค้าสามารถเข้าไปเลือกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์ของ Motofix ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับผมหากใครที่สนใจสามารถเข้าไปเลือกชมสินค้าก่อนได้เลยครับซึ่งอย่างที่บอกไปในช่วงแรกนะครับว่าทั้ง2รุ่นเนี่ย SM960 และ SM955S เนี่ยมีลวดลายมาให้เลือกเยอะมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีลวดลายอะไรบ้างเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยคือรุ่น SM955S นะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องกันเลยและนี่ครับผมตัวหมวกห่อมาให้อย่างดีนี่ดูถุงนี่เริ่มแกะกันเลยรุ่นนี้นะครับจะมีชื่อว่าเพอร์ไวท์นั่นเองนะครับจะเป็นสีขาวมุกแบบนี้นี่ครับผมเรียบๆหรูๆแบบนี้เลยครับผมและรุ่นต่อไปครับผม SM960 นี่ฝั่งนี้เดี๋ยวแกะกล่องกันนี่ออกจากกล่องมาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูตัวหมวกกันนี่ครับผมตัวนี้จะชื่อว่าแมทเกรย์นะครับผมเป็นสีเทาแล้วเป็นเทาด้านนี่อย่างนี้นะครับตัวนี้จะเป็นหมวกกันน็อกเต็มใบนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นแบบยกคางเดี๋ยวเรามาเจาะลึกสเปคทั้งคู่กันเลยดีกว่าว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างและวัสดุการผลิตเป็นยังไงซึ่งหมวกของทั้ง2ใบเนี่ยทั้ง2รุ่นเนี้ยผลิตมาจากพลาสติก ABS นะครับซึ่งจะมีคุณสมบัติให้ความยืดหยุ่นที่สูงแต่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยหายห่วงได้เลยแข็งแรงทนทานทุกการขับขี่แน่นอนครับผมแล้วก็ยังมาพร้อมแว่นกันแดดทั้ง2รุ่นเช่นกันซึ่งรุ่น 955S เนี่ยจะเปิดบริเวณนี้นะครับนี่ข้างๆตรงนี้นี่จะเป็นอย่างนี้เปิดข้างๆตรงนี้นะครับส่วนรุ่น960เนี่ยก็เปิดด้านข้างเช่นกันจะอยู่บริเวณนี้นะครับนี่ตรงนี้นี่แล้วเรามาดูกันที่ตัวชิลหน้ากันต่อนี่ครับผมซึ่งชิลหน้าของทางโซแมนนะครับจะผลิตมาจากโพลีคาร์บอเนตนะครับแล้วก็เป็นชิลหน้าประเภทแบบฟูลวิชั่นนะครับหรือว่าเป็นชิลหน้าประเภทที่ให้ทัศนวิสัยการขับขี่ที่กว้างเป็นพิเศษนั่นเองครับผมจะพบเจอเนี่ยตามหมวกกันน็อกราคาสูงๆอย่างยี่ห้อโชเอะชาร์ปอย่างเงี้ยครับผมชิลหน้าเขาก็จะเป็นฟูลวิชั่นแต่ทางโซแมนเนี่ยเขาได้จับมาอยู่ในหมวกกันน็อกเพียงหลักพันเท่านั้นเองครับถือว่าฟังก์ชันของเขาเนี่ยคุ้มมากๆเลยครับกับราคานี้ต่อมาช่องลมระบายอากาศเรามาเริ่มกันที่ตัว960ก่อนซึ่งตัว960เนี่ยจะมีทั้งหมด6จุดนะครับผมจะมีบริเวณข้าง2จุดแบบนี้แล้วก็บนศีรษะ2จุดแบบนี้นะครับและด้านหลังสปอยเลอร์เป็น2จุดใหญ่แบบนี้ครับผมใส่สบายไม่อับแน่นอนครับส่วน 955S นะครับผมจะมีด้วยกัน6จุดเช่นกันก็จะมีนี่บริเวณข้าง2จุดนี่แล้วก็บริเวณนี้2จุดซึ่งสามารถเปิดปิดได้หมดเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นจุดใหญ่หลังสไปเลอร์อย่างนี้อีก2จุดต่อมาชุดนวมด้านในเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเราจะใช้ตัว SM955S เนี่ยเป็นตัวอย่างเพราะว่าเขาสามารถเปิดคางได้จะได้เห็นนวมชัดๆนี่เดี๋ยวให้ดูดีไซน์ก่อนพอเปิดคางออกมามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับล้ำสมัยสุดซึ่งชุดนวมด้านในของทางโซแมนนะครับผมสามารถถอดซักได้ทั้ง2ข้างเลยนะครับผมไม่อับชื้นแห้งไวนี่ภายในจะเป็นแบบนี้แล้วก็รองรับการติดตั้งบลูทูธด้วยนะครับผมสำหรับรุ่นนี้ซึ่งตัวสายรัดคางของทั้ง2รุ่นนี้นะครับผมจะเป็นสายรัดคางประเภทกิฟล็อกนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากิฟล็อกหน้าตาเป็นยังไงจะเป็นอย่างนี้นะครับเพียงแค่ดึงนี่ก็หลุดแล้วน้ำหนักหมวกอยู่ที่ 1,500 กรัมนะครับโดยประมาณจากที่ถือเนี่ยถือว่าเบามากๆเลยนะครับผมพร้อมผ่านมาตรฐานความปลอดภัยมก.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ไปไหนขับขี่ไปไหนปลอดภัยหายห่วงแน่นอน SM960 เนี่ยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,800 บาทนะครับส่วนรุ่น SM955S
5S มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 2,200 บาทเท่านั้นเองครับและสำหรับใครที่สนใจสินค้านะครับผมสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ในเว็บไซต์ของ Motofix ได้เลยนะครับหรือจะเป็นแพลตฟอร์มอื่นก็ได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook IG Line TikTok รวมถึง Shopee และ Lazada ด้วยครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการให้ผมรีวิวอะไรหรือคอมเมนต์พูดคุยกันเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะครับสุดท้ายรักมอเตอร์ไซค์ทักMotofix สำหรับวันนี้สวัสดีครับ